เรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองโบซาโนของอิตาลีเมื่อกลุ่มต่อต้านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19นัดรวมตัวจัดปาร์ตี้โคโรนาทั้งแบ่งปันเครื่องดื่มไปจนถึงสัมผัสใกล้ชิดทั้งกอดจูบโดยหวังให้ผู้มาร่วมงานติดโรคโควิด-19ซึ่งหลังจากปาร์ตี้จบก็พบมีผู้ติดเชื้อสมความปรารถนาแต่กลับกลายเป็นเรื่องเศร้าเพราะชายวัย55ปีผู้เข้าร่วมงานติดเชื้อจนเสียชีวิตที่ออสเตรียขณะที่ผู้เข้าร่วมงานอีก2คนอาการสาหัสอยู่ในห้อง ICU และยังมีเด็กชายอีก1คนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยทั้งนี้จุดประสงค์ที่กลุ่มต่อต้านวัคซีนจัดปาร์ตี้เพราะต้องการให้ตัวเองติดโรคนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโดยที่ไม่ต้องฉีดวัคซีนและหากพวกเขาหายดีก็จะได้บัตรผ่านวัคซีนเพื่อสามารถใช้ชีวิตประจำวันในอิตาลีทั้งเข้าทำงานรับประทานอาหารในร้านและใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยบัตรผ่านวัคซีนนี้จะมอบให้แก่พลเมืองที่ฉีดวัคซีนครบโดสหรือเพิ่งหายป่วยจากโรคโควิด-19ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนก็สามารถขอบัตรนี้ได้เช่นกันแต่ต้องมีผลตรวจเป็นลบและจะใช้งานได้เพียง48ชั่วโมงที่สำคัญมีรายงานด้วยว่ามีผู้ปกครองที่ต่อต้านวัคซีนได้บังคับให้ลูกเข้าร่วมงานปาร์ตี้โดยหวังให้ติดเชื้อเพื่อจะได้ขอรับบัตรผ่านวัคซีนสำหรับการเข้าโรงเรียนซึ่งเรื่องนี้กำลังกลายเป็นปัญหาของอิตาลีโดยยังพบว่ากลุ่มต่อต้านวัคซีนอื่นๆก็ใช้วิธีนัดพบกลางแจ้งเพื่อสร้างสัมพันธ์ทางกายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกันแบบไม่สนกฎหมายฉุกเฉินซึ่งยังบังคับใช้อยู่ที่ระบุว่าการแพร่เชื้อไวรัสโดยเจตนาถือเป็นอาชญากรรมอีกทั้งยังไม่สนผลกระทบระยะยาวที่อาจทำให้ตัวเองต้องป่วยหนักถึงขั้นอาการสาหัสหรือเสียชีวิตโดยอิตาลีมีผู้สูญเสียจากโรคนี้ไปแล้วถึง 133,330 คนขณะที่ยุโรปก็กำลังเกิดวิกฤตโรคโควิด-19 ระบาดหนักโดยเริ่มมียอดผู้ติดเชื้อใหม่ทุบสถิติสูงสุดต่อเนื่องในหลายประเทศและอาจเพิ่มจำนวนมากขึ้นในช่วงเทศกาลคริสต์มาสขณะเดียวกันก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนและออกมาชุมนุมต่อต้านด้วยความไม่พอใจที่มาตรการของรัฐจำกัดเสรีภาพส่วนบุคคลของพวกเขา